ินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการไม่ทองคำร่วมมิตรความสนุกหยุดอยู่บ้านกับช่วงนี้ของเราจะรวบรวมเรื่องราวชีวิตสร้างแรงบันดาลใจของหลากหลายคนที่เคยมาเวทีแห่งนี้เรามาเริ่มจากคนแรกที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมกันครับกับเธอคนนี้สวัสดีค่ะชื่อนายชัยยงศรีแย้มชื่อเล่นชื่อแอนนี่อายุ25ปีมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแอนนี่ทำอาชีพอะไรคะตอนนี้ทำงานรับเหมาทำแผ่นยางโรงงานทำแผ่นยางพาราหนูเป็นเพศที่3มาตั้งแต่เด็กค่ะใจของเราเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วเวลาที่โดนคนอื่นล้อเสียใจนะน้อยใจแล้วเวลานั้นก็จะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ร้องเพลงปลอบใจตัวเองมั่งร้องเพลงให้กำลังใจตัวเองนี้แล้วก็ร้องไห้ไปด้วยสำหรับพ่อแม่นะคะยอมรับไหมที่เราเป็นเพศที่สามพ่อก็จะไม่ชอบที่เราเป็นเพศที่สามแบบนี้ก็เขาเป็นลูกชายคนโตมันก็คำเป็นพ่อเนาะมันค่อยแอนตี้บ้างนิดหน่อยเหมือนกับไม่ถูกใจคือเวลาที่เขาอยากให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ก็คือเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ให้เขาตามที่เขาต้องการไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็คือเราไม่ถนัดคือเราชอบเป็นแบบนี้ก็บางทีก็ขัดใจกันอย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เลยไม่ค่อยชอบบางคนค่ะเขาก็บอกว่าอยากบวชให้พ่อกับแม่เขาบวชก็สองสามพรรษาสิ่งที่ดีๆผมจะทำให้พ่อแม่ให้พ่อภูมิใจในตัวของเขาก็จากนั้นมาผมก็เลยเลิกแอนตี้เลยสำหรับที่มาประกวดไม้ทองคำนะจุดประสงค์ก็คืออยากให้พ่อแม่ภูมิใจอยากให้สังคมยอมรับมากขึ้นกว่านี้อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเพศที่3อย่างเราก็มีความสามารถอยู่นะก็คือถ้าประสบความสำเร็จก็คงดีกับชีวิตเรามากขึ้นกว่านี้คนอื่นก็คงจะยอมรับกับเรามากขึ้นกว่านี้แต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จถามว่าอายคนไหมก็ไม่คิดซีเรียสค่ะถ้าคิดซีเรียสก็คงจะทำให้ตัวเองเสียใจแล้วก็ไม่เป็นไรทำใจไปแล้วก็ถามว่าคาดหวังไหมทุกคนที่ไปประกวดก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วนะคะคาดหวังสำหรับไอ้นี่ก็ภูมิใจมากค่ะที่ได้แบบไปร้องเพลงยืนร้องเพลงต่อหน้าครูเพลงเนี้ยได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะคำสั้นสั้นที่ความยาวมันบอกถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮารวมก่อใจเย็นไว้สาเมายังออกมาหัวโตบ่นอเรื่องมือนี่ไอสิบอกคิดต่อแค่อยากขอให้เห็นแก่หักเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนคนดีของอ้ายแต่พี่ตะกอนหากกันซ้ำได้อยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสียงไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าบ่ต้องปากกันหากกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาคนที่ไม่ห่วงหล่อไม่ห่วงสวยเวลาร้องเพลงเพราะจะหล่อเองแล้วก็สวยเองวันนี้แอนนี่ร้องเพลงเพราะมันก็เลยดูเอ้ยสวยหรือหล่อดีสวยสวยดีมากอ่ะทุกอย่างถือว่าเป็นมืออาชีพได้เลยขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะอย
วันนี้คุณแอนนี่ได้ทำให้พวกเราเห็นแล้วว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายแต่คุณแอนนี่ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าความสามารถของเธอมีมากกว่าสิ่งที่หลายๆคนเห็นและนี่คือเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของคุณแอนนี่มาถึงสาวน้อยสู้ชีวิตของเราคนนี้บอกได้เลยครับว่าถ้าทุกท่านได้รับชมเรื่องราวของเธอต้องได้พลังบวกกลับไปอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะหนูชื่อดานะคะนางสาววิภดาศรีนาถอายุ18ปีมาจากจังหวัดศรีสะเกษค่ะหนูเรียนอยู่หรือว่าทำงานลูกตอนนี้ตอนนี้เพิ่งจบม.6 ค่ะกำลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะค่ะปัจจุบันคุณพ่อหนูก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะเมื่อ4ปีที่แล้วประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะตั้งแต่พ่อเสียชีวิตก็ตอนนั้นคือมืด8ด้านเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นแม่ก็เพิ่งผ่าตัดหัวใจยังไม่ถึงปีซึ่งตอนนั้นก็หนูกับน้องก็กำลังเรียนอยู่แต่ทีนี้ก็มันมีปัญหาหลายอย่างค่ะทั้งเรื่องเงินซึ่งพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวและพ่อเป็นคนหาเงินมาให้ครอบครัวซึ่งตอนนั้นก็พอพ่อไม่อยู่แล้วก็ไม่มีรายได้อะไรเลยค่ะเลยก็ยังมีหนี้อยู่เอ๊ะน้องดาเคยมาใช่ไหมลูกเคยมาค่ะรายการไม่หมดหนี้ค่ะตอนนั้นไปไม่หมดหนี้หนี้หมดไหมลูกหรือว่ายังไงหมดเรียบร้อยแล้วค่ะหาไม่เจอใช่ไหมเจอค่ะเป็นแชมป์อยู่กี่วันเป็นแชมป์อยู่6สมัยค่ะตอนที่น้องดาเขาจับไม่หมดหนี้ได้ค่ะตอนนั้นรู้สึกดีใจมากค่ะที่เขาสามารถช่วยแม่ปลดหนี้แล้วก็มีเงินก้อนหนึ่งเอาไว้เก็บไว้ให้เขาเรียนหนังสือค่ะถ้าพ่อได้เห็นหนูตอนนี้หนูคิดว่าพ่อต้องภูมิใจในตัวหนูค่ะเพราะว่าหนูสามารถดูแลแม่ดูแลน้องอย่างที่พ่อเคยบอกสอนหนูไว้แต่เด็กค่ะเพราะว่าพ่อหนูไม่เคยสอนให้หนูเป็นคนที่อ่อนแอพ่อจะสอนให้หนูแข็งแกร่งตลอดที่หนูอยากมารายการไมค์ทองคำนะคะก็เพราะว่าหนูอยากมาทำตามความฝันของตัวเองค่ะแล้วก็อยากมายืนบนเวทีแห่งนี้ค่ะอยากมีความรู้สึกแบบว่าคนที่เขาแบบได้มายืนอยู่จุดนี้เขาจะรู้สึกยังไงค่ะแล้วก็รายการนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ทำให้หนูได้มีงานมากขึ้นหนูไม่หวังว่าจะได้แชมป์แต่แค่หนูได้มายืนอยู่บนเวทีอยู่บนจุดนี้หนูก็พอใจแล้วค่ะจะอดหรืออิ่มเราจะยิ้มให้กันให้คำยืนยันตั้งแต่วันเราสองครองใจชีวิตรายวันอยู่กับงานปัญหามากมายหากบ่มีแรงใจจากอ้ายคงท้อไปนานจิตใจไว้วันอย่าให้นั้นเงียบไปห่างแค่วันมุ่งใจคิดมากไปวันไกลมากันบนหนทางไกลน้องกลัวใจของอ้ายเปลี่ยนทันอยากขอให้เราเจอกันทุกวันยืนยันสัญญาเสียงเหมือนสิริพรแต่ร้องเพลงเหมือนไม้พิรมพรเป็นงั้นจริงๆลูกเสียงน่าฟังมากเสียงแหบแต่มีพลังต้นทุนที่ดีอยู่กับหนูแล้วครับสู้ต่อไปครับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่ชื่อดาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องในความทรงจำของพวกเราจริงๆนะครับกับการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นน่าชื่นชมมากๆเลยครับสาวน้อยคนต่อไปที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเธอเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะบกพร่องทางด้านการมองเห็นแต่สวรรค์ก็ให้สิ่งหนึ่งมาทดแทนนั่นก็คือพรสวรรค์ในการร้องเพลงนั่นเองไปชมเรื่องราวประทับใจนี้พร้อมๆกันเลยครับเ
สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมคณะกรรมการครับนี่คือน้องแมงปอสาวจากจังหวัดขอนแก่นนะฮะชอบการร้องเพลงตั้งแต่อายุ5ขวบนะฮะแม้ว่าตาจะมองไม่เห็นตั้งแต่เล็กๆก็ตามแต่มีใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งวันนี้ก็เลยขอโอกาสบนเวทีไมค์ทองคำมาร้องเพลงให้พวกเราฟังนะครับสวัสดีครับแมงปอครับสวัสดีค่ะมากับไผ่นะลูกมากกับย่าแล้วก็ปู่แล้วก็พี่ชายจ้ะนี่คุณปู่คุณย่าแล้วก็พี่ชายเนาะพี่ชายเนาะคุณย่าเนาะอ๋อสวัสดีครับคุณย่าครับแต่คุณปู่เดี๋ยวนี้นี่คุณย่าเขามาผู้เดียวบ่คุณปู่เพิ่นอยู่ตะลางค่ะเพิ่นคือบ่ขึ้นมานำเพิ่นขึ้นมาบ่ได้ขึ้นมาบ่ได้ค่ะเป็นเพราะอะไรครับเพิ่นเป็นเบาหวานเพิ่นเบาหวานค่ะเพิ่นมาอยู่ในห้องแอร์หรืออากาศค่ะเพิ่นหนาเมือดอยู่ตารางหนาเมือดไปดิสุขภาพไม่ดีแต่ก็มาเชียร์หลานค่ะนะครับให้กำลังใจหลานนะครับค่ะให้หลานสู้ๆเด้อลูกจ้าผูกพันกับคุณย่ามากที่สุดเลยค่ะมันกับคุณย่าเป็นแม่ของหนูเลยค่ะรู้สึกเสียใจนะคะที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เหมือนคนอื่นค่ะหนูก็บอกกับตัวเองว่าไม่ต้องน้อยใจหรอกเพราะว่าหนูยังมีคุณปู่คุณย่าที่คอยอยู่เคียงข้างหนูแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้หนูด้วยค่ะถ้าหากวันหนึ่งที่คุณย่าไม่อยู่นะคะหนูก็เคยคิดว่าชีวิตหนูก็คงจะแย่ค่ะเพราะว่าหนูไม่มีท่านอีกแล้วค่ะก็เคยคิดแหละค่ะถ้าปู่ย่าไม่อยู่แล้วน้องจะอยู่กับใครพ่อแม่ก็แยกทางกันก็ห่วงเขาค่ะว่าเขาเป็นผู้หญิงตาก็มองไม่เห็นด้วยค่ะก็สงสารเขาพอที่จะดูแลได้ก็ดูแลกันไปอย่างนี้แหละค่ะช่วยดูแลแกบอกแกทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรนี่แหละความฝันที่หนูอยากจะเป็นนักร้องนะคะก็อยากจะนำเงินนะคะมารักษาปู่กับย่าให้หายป่วยค่ะแล้วก็เอามาเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองค่ะก็อยากจะบอกว่ารักคุณย่ามากค่ะที่หนูมาวันนี้หนูก็จะทำให้เต็มที่ค่ะขอให้คุณย่าแล้วก็ชาวขอนแก่นทุกคนนะคะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้แมงปอด้วยนะคะที่เกิดเป็นไทยไม่เป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริ่มทั่วโลกกล่าวขานขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิ้มถึงความดีงามคนเย็นใจซื่อได้ชื่อร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยหวงหาข้ามเขตข้ามของที่น้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการเนี่ยสิ่งที่ลุงโน้ตชื่นชอบเนี่ยโอ้โหถ้าโรบุรีรัตท่านได้ยินนะท่านจะภูมิใจมากว่าเด็กสาวคนหนึ่งจากจังหวัดขอนแก่นร้องเพลงได้ไพเราะเพราะพริ้งขนาดนี้คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ยิ้มแฉ่งหน้าบานเป็นพระจันทร์เต็มดวงอยู่บนสวรรค์เลย วันนี้หนูทำได้ดีมากลูกชื่นชมนะลูกนะขอบคุณค่ะน็อตผ่านครับขอบคุณค่ะประสูนะคะผ่านแล้วขอบคุณค่ะคุณสลานะครับผ่านครับขอบคุณค่ะสามผ่านเลยขอบคุณค่ะและนี่ก็คือรอยยิ้มแห่งความประทับใจของน้องแมงปอและครอบครัวครับเรื่องราวของน้องแมงปอถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจได้เลยทีเดียวถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ต่อหัวใจของเธอที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งและคว้าสามผ่านจากคณะกรรมการไปก่อนให้ชื่นใจครับ
ช่วงหน้าเรื่องราวความประทับใจที่เคยเกิดขึ้นบนเวทีไม้ทองคำที่เราหยิบมาฝากคุณผู้ชมกันในไม้ทองคำร่วมมิตรความสนุกหยุดอยู่บ้านถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่บีบหัวใจและเรียกน้ำตาจากคณะกรรมการและผู้ชมในสตูดิโอเป็นอย่างมากจะเป็นยังไงติดตามนะครับหัวอายอยู่นั้นเขากะหัวหักสองเฮาฉันยังส่องกระจ่างอยู่กลางฟ้าแต่ว่าวันหนึ่งครูอยากเห็นเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็ช่างทำให้ได้นะลูกแม่จ๋าแม่มาลาลับดับศูนย์แม่มาจ้างยายเลี้ยงแล้วเขาก็หายไปหายไปไหนก็ไม่รู้ครับติดต่อก็ไม่ได้ครับไม่ติดต่อกันมาเลยครับ